อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับผมนี่วันนี้นะครับเราก็จะมาทำหมูกระจกกันนะครับนี่เราจะทำกันครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ชายเป็นคนทอดนะครับผมวันนี้วันแม่นะครับจะทำหมูกระจกเลี้ยงกันนะครับโอเคครับอ่อนลงพอดีได้หมูมาเราก็ต้องการล้างก่อนนะครับผมนี่ล้างหมูมันหมูนะครับซื้อมาโลนึงนะครับ110 บาทเตรียมหม้อนะครับผมที่จะทำการผสมหมูนะครับกับเครื่องปรุงโอเคครับฟ้าไทยใส่ฟ้าไทยนะครับนี่2ช้อนนะประมาณ2ช้อนนะครับโอเคครับเกลือป่นจากนั้นเกลือป่นนะครับกะเอานะครับผมเขียวเกลือประมาณ1ช้อนนะครับแล้วก็แป้งมันค่อยๆเทลงไปนะครับน้ำตาลพริกไทยใส่พริกไทยนะครับน้ำตาลเยอะเลยว่ะใส่พริกไทยนะครับผมนะไทยจำชอบเปรี้ยวน้ำตาลนะครับประมาณ1ช้อนนะครับโอเคและที่เหลือก็จะทำการผสมแป้งมันกับน้ำเข้าไปเรื่อยๆนะครับให้มันเข้ากันกับหมูนะครับนะครับค่อยๆเทแป้งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแป้งจะเกาะกับหมูนะครับไม่ออกแล้วเนี่ยครับน้ำมันร้อนไม่ได้ก็จะไฟอ่อนๆก่อนนะครับผมเวลาเทลงไปเทตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนนะครับหมูจะได้กระจายตัวนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอมันเริ่มร้อนเราค่อยๆริ้วเอาตะหลิวคนออกแยกจากกันนะครับประมาณนี้นะครับไปค่ะไปสิพี่ชายกำลังชิมหมูให้ดูนะครับเป็นไงกรอบไหมถ้ากลมกล่อมมากไม่เค็มมากอร่อยมากพอจะทำขายได้ไหมนี่อร่อยนะครับผมดูนี้เลยนะครับหมูกระจกแล้วนะครับไอ้ที่แรกเราอาจจะทำเพราะเราใส่หมูเยอะนะครับก็เลยจะดูเกาะกันนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูรอบสองนะครับอันนี้เราก็ใส่หมูน้อยลงนะครับเวลาทอดมันก็จะเริ่มไม่เกาะตัวเหมือนรอบแรกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเมนูหมูกระจกไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็ไปลองหาทำนะครับเมนูง่ายๆนะครับกินอร่อยเพลินๆนะครับสไตล์พี่รัฐปรึกษาอินดี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ